มารถแม่งไม่สะใจอ่ะแม่งไม่สะว่ะพี่มันต้องกลับมาจัดกันดีกว่านะสปอยกันมานะครับโลโซไซตี้นะครับผมจากวงโลโซอัลบั้มแรกกันไปเลยดีกว่ามาฟังแบบนี้พร้อมกับเพื่อนๆชาวหมาติดเกาะดีกว่าใช่ครับเป็นอีกหนึ่งวงที่ทุกคนถามถึงมาเยอะแล้ววันนี้เราจัดให้ตามคำขอครับพอจะมีข้อมูลเลยไหมพี่เป็นวงดนตรี3ชิ้นนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ะมีวงดนตรี3ชิ้นที่ระเบิดโลกมากเนื้อวาน่าครับผมพี่เคิร์ทโคเบนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในอินสปิเรชันสำหรับโลโซไซตี้ในอัลบั้มนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าเขาคือเนื้อวาน่าของเมืองไทยนี่แหละแล้ววงนี้เป็นวงแรกที่เปิดตัวมากับวงมิวสิกครับได้รับการดูแลโดยพี่พิเชษฐ์เครือวันนะพี่พิเชษฐ์เครือวันนี่คือปัจจุบันนี้ก็เล่นอยู่กับพี่ป้อมอัศนีนะครับเล่นกับ Heavy Mode Why Not 7ไม่ธรรมดานะครับโลโซไซตี้อัลบั้มแรกจัดกันเลยดีกว่านะพี่อย่าให้เสียเวลาเพลงแรกชื่อเพลงว่าคุณเธอปาเถื่อนมากไม่เนวาน่าเลยนะแต่ว่าปวดอันนี้ออกแนวแบบลิฟต์นะผมว่ามันได้กลิ่นไอแบบไมโชโรน่าอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวในอัลบั้มนั้นเลยผมจำได้ว่าตอนนี้ก็ปล่อยเพลงออกมากระแสตอนนั้นเป็นยุคอัลเทอร์เนทีฟเพิ่งเริ่มต้นนะครับช่วงนั้นคนก็ยังแบบเฮ้ยงงๆว่าวงจากแกมมี่ปกติแกมมี่เขาต้องวงแบบดูแบบเท่ๆดูแบบคูลๆดูแบบเยียบๆใช่ไหมจะเป็นวงแรกของแกมมี่ที่โลโซไซตี้ของจริงอ่ะเธอเสียงพิเศษตอนนั้นแบบใสมากนะและเอกลักษณ์มากมีแอบลิฟนี่คือฟังแบบ3ชิ้นเองนะ3ชิ้นเลยเบสเล่นยูนิซอนกับกีตาร์ด้วยเขียนเนื้อเองด้วยใช่ไหมครับพิเศษแทบจะทำทุกอย่างเองทั้งหมดครับวงนี้ทุกคนระดับปรมเทพมีท่อนอย่างนี้ครับเต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 แอบคิดเดนิดนึงนึกถึงพี่ป้อมอัศนีบอกไม่ถูกในยุคที่เปลี่ยนเจเนเรชันไงมันเปิดมาเพลงนี้ได้ใจผมเลยอ่ะจบไปแล้วนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคุณเธอคุณเธอมันก็ได้ความกลิ่นไอของความเป็นดนตรี3ชิ้นคือเขาพรีเซนต์ออกมาให้เห็นถึงความชัดเจนว่านี่คือวงโลโซที่เป็นดนตรี3ชิ้นเล่นกันแบบหนึบๆแน่นๆ3พุ่งครับผมก็ให้3พุ่งมันต้องให้อ่ะภาพรวมมันได้ความแตกต่างของซาวด์ดนตรีในยุคนั้นจากแกรมมี่ถ้าบอกว่านี่คือค่ายใหม่ค่ายทางเลือกของแกรมมี่มันต้องมีซาวด์แบบนี้แหละไม่เสียชื่อมอมิวสิกไปเพลงออกไปเพลงที่2ชื่อเพลงว่า I want love you I want to love you แฟนเพลงอย่าเพิ่งตีกันครับแฟนเพลงตีกันหน้าเวทีแล้วครับคนดูเหรอครับหมาเนี่ยกาดไปเคลียร์แล้วไปกีตาร์โอเวอร์ดับซ้ายขวาแต่ร้องมานี่ที่โก๋มากร้องโลสัสๆอ่ะเหมือนน่ะเหรอเป็นเนื้อภาษาไทยบนเมโลดี้แบบล็อกแอนด์โรลผมว่าโอเคโอ้โหแล้วแกแต่งเองร้องเองรับไปเต็มๆแหมมีเนื้อภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะว่าแกตั้งใจจะโกอินเตอร์ตั้งแต่เริ่มแล้วล่ะใส่ความเป็นไทยเข้าไปนี่ไทยเหรอโอ้โหโคตรไทยเลยไม่แบบคาราบาวไม่รู้ฟังแล้วเหมือนไทยมีความเรียบง่ายแบบกรันแต่ก็มีลิปที่แบบว่าให้ได้แบบสกิลหูโดยเฉพาะท่อนโซโล่ครับจัดไปครับเคทโคเบนละเลงเขาเรียกละเลงมาเลยถ้าชอบก็ถ้าไม่ชอบก็บอกมาดิเป็นไงพี่อย่างที่บอกเลยคือแม่งปลุกเร้าอารมณ์ชาวล็อกของผมแบบได้เลยคือวันที่ซื้อมาเปิดฟัง2เพลงนี้ชี่คุ้มครับพี่ว่ามันเลยครับอัลบั้มนี้ใช้เวลาแค่ประมาณ20วันในการอัดอัลบั้มนี้นะครับพูดเป็นเล่น20วันเข้าอัดจบเลยผมมีโอกาสเคยเห็นพี่เสกแกเล่นอยู่ที่ผับหนึ่งชื่อฟรีบัสแกเล่นแล้วก็ร้องด้วยอันนั้นคือก่อนออกอัลบั้มหุ้ยคนนี้เจ๋งตั้งแต่ยังไม่ออกเทปอ่ะดูมีความโดดเด่นตั้งแต่ในยุคนั้นใช่ครับผมแล้วก็ทำอัลบั้มออกมาจัดไป3พงเลยครับ 3-3 เพลงนี้ให้จริงว่ะให้ได้ว่ะให้ได้เป็นเพลงที่ได้ยินตั้งแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันดีมันได้ความสะใจบางอย่างนะแล้วพอมาฟังวันนี้แม่งก็ยังใช่เร้าใจและสะใจเหมือนเดิมอยู่จากเรานะครับ2คนจัดไป2เพลง3พงก็ลำเดือดมา2เพลงเจอเพลงนี้6ล้มเลยได้ยกเบาๆไอ้ที่ผมบอกว่าผมนึกถึงพี่ป้อมจากเสียงพี่เสกมันมีความรู้สึกว่าเทคนิคอีกเจเนเรชันนึงที่สื่อสารมาเหมือนพี่ป้อมเขาเรียกว่ามีความซื่อเว้ากันซื่อๆสื่อสารกันแบบจิ๊กโก้เย้วู้ฮู้อย่าบอกว่าเสียใจนี่ก็เพลงนี้ก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะอาจจะเพราะว่ามันไม่หาฟังไม่ได้ยุคนั้นเชยหรือเปล่าฟังโอ้โหโคตรเชยเชยจะตายดูโซโล่ดิ
ฉยบึ้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 บอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำมันไม่มีคำว่าเชิงจริงๆครับผมใช่มีแต่ชอบหรือไม่ชอบนะครับผมว่ามันดึงเศร้าลงมาเลยนะกระชากมูดถ้าเหมือนหนังก็อาจจะมีแบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงดาวช่วงดังใช่ใช่ใช่เพลงนี้ให้2โมงเหมือนกันครับสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนเดโมแน่นอนกูไม่คุ้นวัวใจเลยไม่แน่ใจว่าตอนที่เป็นเทปอ่ะมีอยู่มีแต่ว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งนี้เหรอเขาเรียงอีกแบบนึงในยุคนี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนคนไหนมีเทปมาบอกหน่อยใช่ว่าเขาเรียงกันแบบนี้หรือเปล่านะแม่งอารมณ์แบบพี่เสกแต่งเนื้อมาพร้อมกีตาร์โป่งแล้วก็เล่นเป็นเดโมอัดไว้ก่อนอันนี้เหมือนแบบเป็นไกด์ไว้ก่อนแล้วจะเอาไปเรียบเรียงอีกทีอะไรเงี้ยเบาๆอย่างนี้เลยเปล่าๆเพียวๆอย่างนี้เลยใช่ไหมประมาณนี้ผมว่าเราลองข้ามมาฟังในเวอร์ชันที่เป็นฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปแบบอีกแบบนึงที่ไม่ใช่อะคูสติก3ห้องอันนี้ดิวะถึงจะเข้ากับโลโซไซตี้ใช่ย่องมาเลยกูเนี่ยย่องหาเหยื่อย่องหาจริงไอ้อีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบในอัลบั้มนี้เลยนะก็คือคุณเธอไอวันเลิฟยูแล้วก็ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือต้องเพลงนี้เวอร์ชันนี้ใช่แท็กนี้คือแม่งแบบพีคโดดหัวทิ่มอยากบอกไอ้เธอได้รู้สักครั้งร้องเป็นด้วยโอเคผมว่า2เพลงนี้นะผมคิดว่าให้ในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบนี้ดีกว่าผมชอบแบบนี้ชอบกว่านะอยากลองอยากลองอยากลองอะไรพี่เพลงออกไปชื่อเพลงอยากลองใจคนใดไปกว่ากลินเดย์กลินเดย์กลินเดย์ลองกลินเดย์มันผสมผสานแหละพี่นะมันไม่ใช่ copy นะ inspire การได้ยินอะไรมาเอามาดัดแปลงเอามาเป็นแบบวิธีการเล่นนะฟังอ่ะโอ้ยดูกันเยอะนี่ฟังมาถึง5เพลงผมว่าวงโลโซเป็นการผมมองว่าอาจจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่กลั้นเลยฮะแค่หยิบกิมมิคบางอย่างจากภาษาดนตรียุคนั้นน่ะมาใช้กับวงตัวเองแล้วแม่งได้ผลไงเพลงนี้ครับอยากลองเป็นไงอยากลองนี่อาจจะไม่ใช่เพลงที่ถือว่าเป็นเพลงโปรโมทอะไรมากมายนะไม่ใช่เพลงขายแต่ว่าอย่างที่ได้ยินแล้วแบบรู้สึกเลยนะว่าผมว่ามีวิธีการเรียบเรียงที่ดีมากใช่ๆคือการที่แบบว่าแนวทางที่ตัวเองเล่นอยากให้โลมาผสมกับสไตล์ดนตรีที่นิยมอย่างเช่นแนวกลั้นแนวกลั้นหยิบอัลเทอร์เนทีฟเป็นกลิ่นกลิ่นเพลงนี้มันแบบมันเป็นช่วงๆแต่ว่าความแท้เนื้อแท้ของเขาคือ Rock and Roll แน่นอน3คนนี้ทันโตทันโตจัดไปเพลงนี้ผมให้สักพุ่งครึ่งแล้วกันพี่ไอ้สัสอยากพุ่งครึ่งแต่ผมก็ชื่นชมในการเรียบเรียงของพี่ๆทั้งทีไม่ต้องห่วงฉันแต่ว่ามี2เวอร์ชันเวอร์ชันโดดไงจะโดดตอนไหนครับหลอกว่าโดดก็ต้องขึ้นอย่างงี้ให้คนแบบงอนมึงจะโดดตอนไหนวะอะไรเงี้ยโดดป่ะโอ้นึกถึงคอนเสิร์ตสมัยก่อนนี่เป็นยุคอันเตอร์เลยอ่ะโดดกันฝุ่นตลกอ่ะกูเชื่อแล้วว่าโดดไม่ต้องห่วงฉันไม่มีเวอร์ชั่นฮะกูว่าเดโมอีกแหละป่ะชัดเฮ้ยไม่โมอันนี้อ่ะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะนั่นตอนช่วงที่เราเขาโปรโมทอัลบั้มเนี้ยเพลงนี้จะถูกปล่อยเป็นเพลงที่3ใช่แล้วทำให้ทุกคนแม่งกลับไปสนใจแล้วไปไล่ฟังทั้งใหม่หมดเลยจริงผมจำผิดก็บอกได้นะไม่ผิดกูมั่นใจถึงตกถึงนึบถึงนึบน้อยวงนะที่จะกล้าทำถึงนึบเพราะว่ามันมีเพลงที่ทำเอาไว้แล้วแบบระดับโลก world class นั่นคือ more than word นะครับของวง extremeตึงหนึบประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับตึงหนึบของเราก็หนึบอยู่ไม่ต้องห่วงฉันแล้วเจอคำนี้เข้าไปไหมไม่ต้องห่วงฉันไงเวอร์ชันนี้นะครับจัดไปแบบไม่ต้องอวยเลย3ห้องครับส่วนเวอร์ชันโดดผมให้ไป2ห้องให้ได้นะเอาถามว่ามันไหมมันแต่ว่าเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันปกติแม่งมันแบบมันกินใจกว่าเยอะแล้วมันก็เหมาะต้องมันถูกต้องถูกเหมาะสมเพลงนี้ฉุดให้วงโลโซดังขึ้นมานะใช่โมเมนต์ในปี1996พลิกกระดานจริงๆพิเศษครับคุณหรือใครเฮ้ยเพลงนี้ไม่คุ้นเลยอะแล้วบอกซื้อเทปตีนะซื้อเทปถือว่ามาฟังครั้งแรกกับพวกเราแล้วกันนะยุคนั้น6นาทีสำหรับเพลงมาตรฐานถือว่านานมากนะนาวและยานมากยาวและนานมากครับมายังไงมาเฮ้ยเริ่มคุ้นนะนิดนึงนี่เพลงพี่ป้างเหรอเสียงแกเหมือนพี่ป้างเลยนะเพลงนี้มีการสั่งเสียงหรือใคร
อ่ะคุณหรือใครโอเคครับเพลงนี้ผมว่าไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่ที่เราฟังกันมาทั้งหมดนะหลังๆเป็นไงบ้างไหนลองฟังดิมีโชว์ลิฟต์โชว์สัดส่วนความเป็นล็อกแอนด์โรลผสมเพลงนี้มันจะฟังแบบนุ่งนวลเนืองๆนะมันจะแบบถ้านึกถึงวงฝรั่งก็นึกถึงพวกซาวการ์เด้นโอ้ใช่ซัดโนมอฟังยากๆนั่งแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะวงควงแบบใช่ใช่ใช่อารมณ์มันนะให้ไม่ถูกกว่าเพลงเนี้ยเพลงนี้ขออนุญาตข้ามนะครับมาต่อไปเลยฮะเพลงที่8แล้วนะครับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่า Star ดาวนะครับผมไม่ใช่ดาวของคริสตินนะครับแต่เป็นดาวของโรโซนะครับผมโอ้โหโอ้โหแต่ละคอร์ดแหวนดอกที่ปล่อยออกมาโอ้โหยามที่ฉันเบิ่งมองบนท้องฟ้า2เพลงคู่กันคุณหรือใครต่อด้วยดาวนี่เอาเรื่องอยู่เจ้าอยู่บนท้องอ๋อคุณอารมณ์แบบสอยดาวไงอันนี้ผมว่ามันมีความแบบครันชี่ถ้าเรียกภาษาง่ายก็ล็อกบ้านๆถ้าเป็นวงฝรั่งก็เรียกว่าที่ผมเรดเน็กเรดเน็กอะไรอย่างงี้ดิบๆซื่อๆว้าวมันซื่อๆอีกแล้วก็ซึ้งดีแต่ว่าแค่ผมว่าคอร์ดอินโทรมันชวนให้เรารู้สึกสงบหน่อยเหรอเออลักษณะของคอร์ดมันดูแบบทำให้เราดิ่งๆหน่อยแต่พอเมโลดี้ท่อนฮุกอะไรมันก็นะมันก็เล่าเรื่องได้จริงๆความหมายมันคงพูดถึงอย่างที่ว่านะเหมือนแบบดาวจะไม่ร่วงลงมาหาเราอะไรเงี้ยมันคือมันฟังมันเครียดนะสำหรับผมนะผมฟังแล้วเครียดฟังแล้วเครียดฟังแล้วเครียดนิดนึงอ่ะโอ้โหแต่ตรงนี้ได้อารมณ์แบบพวกเพลงฝรั่งอเมริกันร็อกแอนด์โรลได้อารมณ์อยู่นะจบไปแล้วฮะอ่ะเพลง2เพลงนี้ก็ข้ามไปแล้วกันไม่ให้คะแนนนะแต่ถ้าใครชอบบอกกันหน่อยนะบอกกันหน่อยใครที่แบบเพลง2เพลงนี้โดนนี่คุณให้คะแนนยังไงบอกกันนะเท่าไหร่ให้พออะไรอยากรู้อยากรู้อยากรู้ในแทร็กที่9ชื่อเพลงว่าเราและนายอ่ะยังคงมีความเป็นแบบว่าครันชี่อะคูสติกกีตาร์ผมฟังอ่ะก็น่าจะเสียบลายเสียบลายนะอาจจะไม่ได้ใช้ไมค์จ่อนะก็มีความไมเนอร์นะเนี่ยแต่ไม่ได้แต่อันนี้เมโลดี้มันชวนให้แบบต่อไปเข้าถึงพี่ใหญ่ร้องด้วยใช่ไหมใช่พี่รัดร้องด้วยใช่ไหมเขาเหมือนแบบเพลงมันเป็นเพลงเรื่องความเป็นเพื่อนไงพี่โอ๋ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วเฮ้ยขอฟังพี่ใหญ่เชก็ซึ้งเลยอ่ะทุกคนช่วยกันร้องท่อนนี้หน่อยแล้วกันครับจากวันนี้มีเราและนายเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีใจให้กันนะครับจิตใจตรงกันจิตใจตรงกันผูกกันอยู่นะครับเขาถึงได้บอกว่าคนตาบอดคบได้นะครับแต่คนใจบอดเนี่ยคบไม่ได้ครับจำไว้นะฮะคำนี้โอ้ยเพลงนี้มันแบบมันคือเอาเหรอท่อนนี้แม่งความจำเลยนั่น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 ใช่ลำบากมาด้วยกันนะสบายด้วยกันแยกย้ายกันไปสุดท้ายก็กลับมาร่วมกันด้วยความเป็นเพื่อนไปกูตบมือให้เลยชื่นชมครับกูชื่นชมว่ะครับผมกูชอบกูชอบเราและนายเนี่ยกูให้เลยอ่ะเคยได้อ่านประวัติของโลโซก็จะเห็นว่าการเดินทางของเขามันไม่ได้ง่ายใช่เริ่มจากการเป็นนักดนตรีผ่านอันนี้พี่บอกว่าเล่นกลางคืนแยกย้ายกันไปใช่แล้วกลับมารวมกันเพื่อเล่นแบ็คอัพแล้วสุดท้ายก็เริ่มทำเดโมใช่แล้วส่งจนมันสำเร็จโลโซไซตี้เราและนายจับไป3พุ่งเลยเราและนายความหมายดีเพลงที่10นะครับเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับสังคมมีประโยชน์ต่อสังคมนิดนึงขับรถให้ตามกฎนะแล้วมันช่วยสังคมยังไงไปฟังกันครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นจะขับตามกันเลยเฮ้ยมีแบบเคาะๆละเป็นไงครับไลน์เบสของพี่รัตน่าสนใจมีความขี้เล่นเพราะเรียกว่าไม่ได้แบบเยอะแบบเร็วหรืออะไรแต่ว่าลูกที่ดีเขาเล่นเก่าๆร้องเก่าเหนียวๆอุดอยู่3ชิ้นแล้วแบบโหถ้ามือเบสกับมือกองเล่นกันอย่างนี้นะกีตาร์สบายแต่กีตาร์ที่พี่เสกเล่นแกเล่นยากด้วยร้องด้วยเทพโอ้ยชื่อถนนทั้งนั้นเลยพี่ป้าวันนี้โอ้โหนี่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาแล้วพี่โอ่งจากประชาชื่นไปบางกอกน้อยแล้วนะเมื่อกี้ซอยไหนตอกไหนแม่งก็เตะแต่สนุกดีนะผมชอบนะอ้าวนี่รถติดตั้งแต่ปี39เหรอตอนนี้หายติดแล้วใช่ไหมมีรถไฟฟ้าแล้วโอ้ยคนเยอะ
สำเนียงนะเพลงนี้ก็ประชดประชันนิดๆเรื่องเกี่ยวกับรถติดเพลงนี้ขับรถให้ตามกฎนะครับทุกวันนี้ผมแม่งเกลียดมากเลยนะอย่างนึงนะครับพี่เวลาที่ผมเห็นเวลาเจอมันจะมีไฟแดงสำหรับทางม้าลายที่พอขึ้นไฟแดงเนี่ยผมเห็นรถส่วนใหญ่แม่งไม่จอดนะเว้ยจริงๆมันต้องจอดนะครับต่อให้มันไม่ใช่เป็นแยกใหญ่เลดไลท์มึงต้องหยุดดิเลดไลท์มึงตรงเฉยเลยแล้วคนที่ข้ามถนนข้ามไม่ได้กลายเป็นคนข้ามถนนต้องแบบก้มหัวขอข้ามต้องร่วมกันครับขับรถให้ตามกฎครับเพลงคนวงเล็บ2กูเข้าใจแล้วยังไงวะคน2 2กระเดืองใช่ไหมนี่ไงไหนบอกไหนบอกอันเตอร์ไงอ๋อแบบ heavy hard rock ถ้านึกถึงเพลงไหนเมื่อก่อนก็น่าสายล้อฟ้าป่ะอุ้ยได้กินไอสายล้อฟ้าตอนนั้นมีพี่ป้อมอัศนีเป็นลูกพี่อยู่นะครับโอ้โหพี่ใหญ่ก็ต้องซัดหน่อยอันนี้โชว์สกิลแบบเต็มข้อหมด3ชิ้นเล่นกันแน่นๆเนิบเนิบมาโซแล้วเอ้ยปล่อยของ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 เดี๋ยว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 เราบอกว่าสู้สู้หรือจะยอมแพ้ยังไม่มามายังเอาตอนนั้นมาแล้วยังโอ้โหเพลงนี้ตื่นนึกถึง Keeping Dead เลย Keeping Dead ได้ได้เพลงคนเพลงคนเพลงคนปลุกผีเลยอ่ะเพลงเนี้ยเนื้อแท้ๆกูมันเฮฟวี่ล็อกแอนด์โรลขนาดนี้จัดไปโซโล่โซโล่แกเอาเรื่องจริงนะหมาหอนเลยอ่ะโอ้โหคนกี่ห้องครับห้องห้องห้องให้3ห้องครับหมาบ้านมึงล็อกมากเลยเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์ผมให้2ห้องแล้วกันผมให้2ห้องด้วยแล้วกันเท่าๆกันนะฮะ2ห้องเปิดเผยตัวตนออกมาในรูปแบบนึงว่าทำแบบนี้กูก็ทำได้มาถึงเพลงสุดท้ายนะครับในระบังนี้ใช่ครับไม่ตายหรอกเธออ่ะโอ้โหแล้วมันอยู่เพลงสุดท้ายนะสามห้องก่อนเลยฮะไม่ต้องฟังยังได้เลยหายใจเสียงหายใจก่อนโคตรดีแต่แต่แต่คือโอ้ยวางวางวางแต่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 จำได้ว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยพี่เสกนั่งเล่นกีตาร์โป่งคนเดียวเลยนะหล่อๆเลยอ่ะคือเพลงมันดีจริงอ่ะลงตัวทุกอย่างในยุคที่โทรศัพท์มือถือไม่มีฟังเพลงแบบนี้เขียนจดหมายอยากจะโทรไปหาอยากจะหาเหรียญแล้วเอาไปโทรหาเธอตามตู้อะไรประมาณนั้นหลอกให้รักให้รออยู่หลอกให้ฉันโอ้โหเมโลดี้ฝากจริงแล้วขึ้นไปอีกอ่ะเอ้าตรงนี้พี่องโอ้โหชนเลยมีติดรักแฟนนี่รักโอ้โหโอเคผมว่าไม่ตายหรอกเธอเนี่ยมันเป็นภาษาความรักของยุคนั้นนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาว่ะถ้ามาออกในพศนี้เรื่องราวแบบนี้แม่งคนปัจจุบันไม่อินแล้วอ่ะนะเขาไม่เก็ตไม่เก็ตแล้วว่าเฮ้ยมึงจะทรมานอะไรตั้งหนาว่าแค่คนรักกันไม่รักกันแต่ในยุคนั้นคือมันแบบมันไม่เห็นหน้าการเจอกันมันยากการจะคุยกันสักครั้งมันก็ยากใช่ไหมไม่ได้แบบพิมพ์ไลน์ไปเลิกอะพอแล้วเอ้ยอยู่ไหนวะเลิกกูเลิกกับมึงแล้วมันไม่มีใครมานั่งปลอบใจเราได้ขนาดนั้นมันมีเพียงแค่ดนตรีแล้วก็เพลงอย่างเงี้ยที่ปลอบใจเราได้ใช่ไหมพี่เก่งเพื่อนใจคือเพื่อนใจเพื่อนใจคิดว่าพี่เสกก็น่าเป็นหนึ่งใช่คนที่เป็นเพื่อนใจของเพื่อนๆในยุคนั้นใช่ที่ประสบเหตุการณ์อย่างนี้โอ้ยเพลงนี้ขาดใจว่ะต้องนี้เลยท่านี้เลยครับอารวะถวายบังกะโลเลยฮะจีเนียสเนี่ยจะน้อยไปซะด้วยเพราะว่าแกมีความเป็นล็อกแอนด์โรลมีความทั้งดำทั้งขาวจนมาถึงปัจจุบันนะแกใช้ชีวิตแบบสะใจสุดโต่งและสะใจมากจบไปแล้วนะครับกับอัลบั้มโรโซไซตี้ของวงโรโซครับพูดได้เลยว่าเป็นมาสเตอร์พีซของวงนี้ของแท้เลยของจริงแล้วก็ของประเทศเราหนึ่งอัลบั้มเลยครับผมให้เลยครับพร้อมกันพี่องค์สามห้องให้ได้แบบไม่ต้องเขินไม่ต้องคิดเลยฮะกลับมาย้อนฟังอีกทีนี่มันแบบมันมีเพลงหลายๆเพลงที่เรียกว่ามันเป็นตำนานไปแล้วจริงนะตัวตนของพี่ๆในวงโลโซเนี่ยมันชัดตั้งแต่เริ่มแล้วนะจากนี้ก็คงต้องติดตามนะครับความเป็นโลโซกันต่อไปนะพี่ๆโลโซกลับมารวมกันแล้วนะครับถ้าไม่รักกันจริงแม่งไม่รวมหรอกผมก็เชื่อว่าแฟนๆโลโซที่ติดตามอยู่ทุกวันนี้ก็เหนียวแน่นแข็งแรงอยู่แล้วมันจริงๆว่ะพี่นะไม่ได้ฟังมายาวนานจริงๆดีใจนะครับที่เราหยิบอัลบั้มนี้มานั่งพูดคุยกับ
เพื่อนเพื่อนทุกคนใช่แล้วให้ฟังไปพร้อมๆกับพวกเราเลยครับจากนี้เดี๋ยวเราคงจะได้มาสปอยกับหมากันอีกเร็วๆนี้นะครับติดตามมาด้วยนะครับยังไงกด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube นะครับของเราใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราก็ทำตามขั้นตอนนั้นนะครับหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสามารถสนับสนุนโอ่งเก่งและทีมงานหมาติดก่อได้นะครับขอบคุณพี่ๆโลโซนะครับครับผมคุณโตโต้โมโม่ไข่เจียวและทีมงานที่อยู่ในตรงนี้นะครับครับผมแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณชาวหมาติดก่อด้วยครับพี่เก่งครับ We are rock and roll We are rock and roll ไปยังวะสปอยไปยังยัง